แม้กระทั่งในห้องน้ำคุณก็สามารถสร้างสรรค์การทดลองเจ๋งๆได้อย่างแรกเราจะมาทำยาสีฟันไซส์ยักษ์กันดีกว่าคุณจะต้องใช้ขวดพลาสติกจากนั้นใส่น้ำยาล้างจานเข้าไปใส่ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ 6% แล้วก็น้ำคุณสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปเทน้ำยาลงไปในขวดหยอดสีผสมอาหารลงไปเทยีสต์ลงไปในน้ำอุ่นสังเกตดูสิปฏิกิริยากำลังเริ่มแล้วตอนนี้สารทั้งสองกำลังทำปฏิกิริยาต่อกันทำให้เกิดออกซิเจนมากขึ้นและแล้วยาสีฟันไซส์ยักษ์ก็ทะลักออกมาลองดูสิแต่ห้ามนำไปทานหรือนำเข้าปากโดยเด็ดขาดเพราะมันไม่เหมาะกับการใช้ในช่องปากอย่างยิ่งมันแค่รูปร่างเหมือนยาสีฟันก็เท่านั้นเองคุณชอบเม็ดพวกนี้ไหมถ้าใช่ดูการทดลองต่อไปของเรากันเลยเทลูกกลมลงไปในแก้วใส่กระดาษที่มีข้อความสุดน่ารักลงไปแล้วใส่ลูกกลมๆให้เต็มแล้วรอเราจะทำอะไรให้คุณแปลกใจใส่น้ำเปล่าลงไปดูสิกระดาษเหมือนอยู่ในน้ำเลยถ้าไม่รู้ว่ามีลูกกลมๆมาก่อนว้าวพลางตาได้จริงๆทีนี้เราจะมาทำการทดลองเกี่ยวกับน้ำแข็งแห้งกันแล้วก็ช้อนรู้ไหมถ้าเหล็กสัมผัสเข้ากับน้ำแข็งแห้งมันจะส่งเสียงแบบนี้แต่ระวังนะเหล็กนั้นดูดความเย็นได้รวดเร็วมากมันสามารถทำลายผิวหนังของคุณได้ถ้าชอบการทดลองนี้อย่าลืมกดไลค์นะทีนี้นำกล่องพลาสติกทรงกระบอกแล้วก็กาวมาบีบกาวลงไปแล้วใส่น้ำเปล่าใส่กากเพชรหลากสีลงไปแล้วใส่ดาวเรืองแสงใส่กาวลงไปเพื่อทำให้น้ำดูเคลื่อนไหวได้ช้าลงดูสิเลื่อมลอยอย่างช้าๆแล้วใส่เม็ดโอบิทส์ลงไปจากนั้นปิดฝาแล้วเขย่าพลิกขวดแบบนี้วางขวดไว้ใกล้ๆไฟดูสิเราได้ทำเครื่องดูดความเครียดแค่จ้องมองการเคลื่อนไหวของกากเพชรก็ทำให้ใจของเราสงบลืมความเครียดไปเลยไอเดียต่อไปตัดวงกลมออกจากขวดพลาสติกแล้วใส่หลอดใหญ่ลงไปใส่น้ำแข็งแห้งเติมน้ำลงไปเล็กน้อยดูสิน้ำแข็งแห้งจะไม่ละลายเป็นน้ำเหมือนน้ำแข็งทั่วไปแต่มันจะเป็นแก๊สดูดีๆนะเมื่อสัมผัสเข้ากับน้ำมันจะเปลี่ยนตัวเองเป็นแก๊สว้าวมีหมอกเต็มไปหมดเลยไม่น่าเชื่อเลยแฮะนี่คือเบื้องหลังการทำฉากในหนังผีใช่ไหมเนี่ยหรือคุณสามารถเพิ่มความน่าประทับใจกับโชว์ได้โดยการปักหลอดที่มีฟองสบู่เข้าไปเสียบเข้าไปดูสิน้ำแข็งแห้งทำให้ฟองสบู่เต็มไปด้วยหมอกแทบไม่ต้องใช้ลมเป่าเลยล่ะตอนนี้นำเจกันใสแล้วก็น้ำเปล่าเติมฟองโกนหนวดลงไปในน้ำเทน้ำใส่ลงไปในถ้วยใบเล็กแล้วหยอดสีผสมอาหารลงไปใส่สีที่ต่างกันจากนั้นดูดด้วยหลอดบีบแล้วหยอดลงบนโฟมเหลืองน้ำเงินแดงทีนี้หยอดสีที่ต่างกันลงไปดูสิฝนหลากสีกำลังตกอยู่มันดูดีมากเลยเนาะนำน้ำแข็งแห้งและกลีนซาลีนเสียบองุ่นบนไม้เทกลีนซาลีนลงไปในน้ำแข็งแห้งคุณก็จะได้หมอกหนาแบบเดียวกันกับก่อนหน้านี้
จากนั้นใส่องุ่นลงไปไม่นานองุ่นก็กลายเป็นน้ำแข็งองุ่นนั้นแข็งมากถ้าทุบด้วยค้อนแล้วก็มันจะแตกเป็นสิ่งเสี่ยงเรายังเหลือน้ำแข็งแห้งอีกเยอะเลยทีนี้การทดลองก็ไปต่อได้ใส่น้ำสีลงไปในน้ำแข็งแห้งว้าวหมอกเต็มไปหมดเลยจากนั้นใส่น้ำยาล้างจานลงไปในขวดขนาดเล็กนำสายผ้าจุ่มลงไปในน้ำสบู่แล้วค่อยๆวางไปตามขอบของถ้วยโอ้ตอนนี้เราก็ได้ฟองสบู่แบบใหญ่มากๆแล้วข้างล่างนั้นก็มีน้ำหลากสีสันยังกระสายรุ้งเลยแน่เจ๋งจริงๆมาทำการทดลองเหมือนเมื่อสักครู่นี้แต่ทำให้มันซับซ้อนขึ้นเติมน้ำสีลงไปในน้ำแข็งแห้งขั้นตอนนี้ก็เหมือนเดิมหมดทุกอย่างหมอกมาจ้าแล้วใส่น้ำยาล้างจานเลยโอ้โหทีนี้ได้ฟองสบู่มาเยอะเลยฮะถ้าคุณตบฟองสบู่แบบนี้หมอกเย็นๆก็จะปะทุออกมาแล้วอย่าลืมใส่ถุงมือด้วยนะได้เวลาปาร์ตี้กันแล้วแล้วถ้าเราทำสายรุ้งแบบ DIY ล่ะคุณจะต้องใช้มือถือที่มีไฟฉายผ้ากำมะหยี่และหนังยางรัดมือถือเข้ากับแผ่นกำมะหยี่ตอนนี้เราก็จะมีสีแดงและสีเหลืองถ้าสองสีนี้มารวมกันก็จะได้สีส้มแสนอบอุ่นนี่คือศาสตร์แห่งการผสมสีในการทดลองนี้ใช้แค่ไฟฉายและผ้ากำมะหยี่หลากสีคุณรู้ไหมจะได้สีอะไรถ้าเราผสมสีแดงและสีเขียวคอมเมนต์บอกเราเลยแล้วตอนนี้นำดอกเบญจมาศมาผ่าที่ก้านด้วยมีดคัตเตอร์เทน้ำลงไปในแก้วแล้วใส่สีผสมอาหารจากนั้นผ่าออกสองด้านแบบนี้แล้วจุ่มไปในสีสองสีทิ้งไว้หนึ่งคืนเราก็จะได้ดอกไม้ที่มีหลากสีคุณสามารถทำการทดลองแบบนี้ที่บ้านได้โดยใช้สีตามที่คุณต้องการมาทำของขวัญสุดยูนิคให้กับเพื่อนรักของคุณดูวิทยาศาสตร์ดูสิตอนนี้มาทำการทดลองกับมีน้อยกับมีแปรกันดีกว่าคุณจะต้องใช้แก้วกระดาษหลายใบน้ำส้มสายชูเกลือน้ำตาลเบกกิ้งโซดาและน้ำและก็กับมีแปรเติมสิ่งของที่เขียนไว้บนแก้วลงไปจากนั้นใส่หมีของเราลงไปในแก้วแต่ละชิ้นจากนั้นก็รอโอ้ไม่นะมีน้อยดูพวกมันสิกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้เจ้าหมีดูท่าแล้วจะแพ้สารอย่างเบกกิ้งโซดาแล้วมันก็เปลี่ยนสีของเจ้าหมีด้วยเกลือทำให้หมีบวมขึ้นเล็กน้อยโอ้ไม่นะเจ้าหมีดูไม่เป็นหมีในน้ำส้มสายชูเอาซะเลยแล้วในน้ำล่ะเจ้าหมีเพิ่มไซส์เป็น2เท่าโอ้แต่ว่าสีหายเกือบหมดเลยแล้วในแก้วนี้ก็มีน้ำตาลหมียังคงมีสีเดิมแต่จางลงเล็กน้อยแล้วก็เพิ่มไซส์เหมือนกับในน้ำเปล่ารู้ได้ยังไงน่ะเหรอว่าเจ้าหมีเปลี่ยนไปเพราะว่าเรามีหมีต้นแบบอยู่นี่ไงเราจะมาทำการทดลองสุดท้ายโดยใช้ลูกโป่งแล้วก็โหลแก้วเป่าลูกโป่งจากนั้นพยายามเสียบลูกโป่งเข้าไปในคอขวดโหลมันไม่ได้ผลลองนำไฟแช็กแล้วก็กระดาษมาจากนั้นจุดแล้วใส่ลงไปในขวดโหลรอจนกว่ากระดาษจะไม่หมดแล้วค่อยๆใส่ลูกโป่งลงไปอีกครั้งออกซิเจนจะถูกเผาจนสามารถดูดลูกโป่งให้ติดกับคอขวดได้นี่มันไม่ใช่ไมยากลหรอกนะแต่ว่ามันคือวิทยาศาสตร์ที่คุณคาดไม่ถึงลองทำการทดลองนี้ดูสิคุณชอบการทดลองของเราไหมคอมเมนต์เลยว่าการทดลองไหนที่คุณอยากนำไปทำที่บ้านช่วยกดไลค์ Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่ง
เพื่อไม่ให้พลาดไอเดียใหม่ๆจากช่องทรูมทรูมของเรานะจ๊ะ